เพื่อนในจินตนาการว่ากันว่าครั้งหนึ่งเราต่างเคยมีเพื่อนในจินตนาการแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเพื่อนเหล่านั้นได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่พบเจอจากคลิปผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งได้เผยให้เห็นเสียงหัวเราะของลูกสาวของเธอที่เหมือนกำลังคุยอยู่กับใครบางคนแต่ในห้องนั้นมีเพียงแค่เด็กสาวอยู่เพียงลำพังก่อนที่สถานการณ์ดังกล่าวจะกลายเป็นความหลอนจนเธอต้องหยุดถ่ายวิดีโอต่อกันที่คลิปสุดประหลาดได้จับภาพเด็กน้อยแฝดสามที่กำลังเล่นอย่างสนุกสนานแต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเด็กๆเหมือนกำลังพูดคุยและเล่นอยู่กับเพื่อนในจินตนาการของพวกเธอพร้อมชี้นิ้วไปที่ผนังอีกฝั่งอย่างพร้อมเพียงราวกับว่าพวกเธอได้มองเห็นใครอีกคนในห้องนี้ Caitlin saw her triplets communicating with something on their wall, something so scary.It prompted them to back off and hide behind their closet. อีกหนึ่งเหตุการณ์สุดแปลกของหนูน้อยเคที่เด็กสาวที่เธอบอกว่ามีเพื่อนในจินตนาการที่เล่นด้วยกันทุกวันสร้างความสงสัยให้กับครอบครัวจนพ่อของเธอนั้นต้องถ่ายเก็บเหตุการณ์นี้เอาไว้ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกชวนขนลุกที่เด็กอายุเพียงเท่านี้สามารถตอบคำถามได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับเพื่อนในจินตนาการของเธอ Okay, what is Carlos doing right now? He's playing around me. How old is Carlos? 3 like me. Okay. Maybe we shouldn't play together anymore, Chauncey. Maybe we shouldn't be friends. No.มีนาคมนี้เตรียมต้อนรับเพื่อนในจินตนาการตัวใหม่ชอนซี่ตุ๊กตาหมีซาตานมันมาพร้อมกับความโหดมันมาพร้อมกับความหลอนมันไม่ใช่เพื่อนเล่นและมันไม่ใช่เพื่อนคุณ Imaginary ตุ๊กตาซาตาน 7 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์